วัสดีค่ะวันนี้มาดักหนูกับพ่อนะคะค่ะชอบฉันต้องรู้ว่าเสียงไหนกดลงไปลูกอึ๊บกดลงไปกดให้ลงอึ๊บอึ๊บหัวสั่นหัวคอนหมดนี่กลัวจนแหลกกระตึนี่มุนเมไปหมดนี่นู่นๆแล้วผมไม่กล้าเดินเหยียบหนูไม่ดีดีก็หนูไม่ให้พ่อได้ลุ้นเลยโอ้ไม่ดีดีแล้วเหยียบหมดสวัสดีครับศิวะพาชมมาแล้วครับวันนี้อยากศิวะพามาหากินเหมือนเดิมครับวันนี้มากับน้องปันครับวันนี้จ่าศิวะจะมาดักหนูนะครับนี่ครับโดยใช้ด้วงนะครับทั้งหมด14หลังนะครับด้วงทั้งหมด14หลังนี่แหละครับที่วันนั้นผมมาปักเบ็ดนะครับเห็นในป่าหญ้าแบบนี้นะครับมีรอยหนูแล้วก็ตามคะนาครับแต่ว่าคะนาตัวนี้ไม่ค่อยรกเท่าไหร่นี่ครับนาที่ผมปักเบ็ดวันนั้นครับนี่ครับมากับน้องปันครับปันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดักหนูกับพ่อนะคะค่ะจะได้ไหมเนาะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศดักหนูนิดๆหน่อยๆนะครับก็วันนี้มากว่าจะถึงก็เกือบ6โมงแล้วครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยครับจะได้หนูหรือไม่ได้หนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้อยากรู้ต้องลองครับเห็นรอยกัดหลายครับวันนั้นมาปักเบ็ดไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับครั้งแรกนะครับผมก็จะดักไว้ข้างทางตรงนี้นะครับพอดีดูแล้วมีรอยอยู่ตรงนี้แหละครับใส่ไว้ข้างทางแบบนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวพ่นน้ำหอมเกียร์ชิไตครับพ่นน้ำหอม2จวดไปเดี๋ยวดักไว้แถวนี้แหละครับมีร่องรอยอยู่คิดว่าน่าจะมีตัวครับปักไว้เนาะปลุกไว้ไปเดี๋ยวไปดักกันต่อครับวันนี้ได้ตากล้องตัวน้อยครับมาถือกล้องให้อยากถ่ายหลายครับ ขอพ่อถ่าย พอดีเดินมานี่ครับมาเจอด้านข้างนี่มันเป็นทางหนูอยู่ครับเป็นทางหนูอยู่นี่นะครับก็เลยเห็นเป็นรอยเดินก็เลยว่าจะดักไว้ตรงนี้ครับแล้วก็จะขีดเพื่อความหอมเพิ่มไปอีกใช่นี่ครับขีดไว้ข้างทางนี้เลยครับเห็นเป็นรอยเดินมาผ่านไปผ่านมาตรงนี้แหละครับเดี๋ยวจะรอดูว่าจะมีตัวไหมพรุ่งนี้มาลุ้นกันคุณพ่อกำลังจุดไฟอยู่นะคะดมดูสิหอมไหมคันคันไหมไม่คันหรอกมั้งแล้วเหลืออีก10หลังอันนี้หลังที่4หนูขออยากฉีดแล้วเอาเดี๋ยวหลังต่อไปเดี๋ยวพ่อฉีดชอบฉันต้องรู้ว่าเสียไปแล้วไปไปกันต่อดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นเนาะตรงไอ้ฟันหน่อยอ๋อเดินได้อยู่เนาะตกหลุมระวังตกหลุมด้วยลูกมาไม่ถึง มาค่อยๆมาแม่ทุกคนครับแถวนี้มีรอยกัดหญ้านิดหน่อยครับเดี๋ยวพาชมนิดหน่อยเนาะครับเนาะนี่ครับรอยเขากินหอยแล้วก็จะมีขี้เขาไว้พร้อมในเปลือกหอยนะครับแล้วก็จะมีรอยกัดรอยโกยอันนี้นี่จุดนี้รอยโกยใหม่ๆเลยครับนี่ดินนี่โกยนี่หญ้ายังไม่ทันแห้งหลายเลยครับจุดนี้ก็รอยโกยพอจังหวะขามมาในนานี่ครับนี่กัดก็เข่าแรงมดนี่เห็นไหมครับกัดก็เข่าในนาเดี๋ยวผมจะดักไว้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะดักไว้ตรงที่เขาโกยนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับนี่เนาะดักตรงนี้แหละครับเอาอยากขีดให้ตรงขีดให้ตรงฝาเร่งเร่งโอเคอีกทีนึงโอเคนี่แหละครับเดี๋ยวดักไว้กลางคันนาอย่างนี้แหละครับมันคันนามันติดเตียนนี่ครับดูด้วยนี่แหละครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับเป็นเตียนนี่แหละเดี๋ยวผมจะดักไว้ตรงนี้แหละอ
นี่เนาะครับรอยกัดนี่เดี๋ยวผมจะทักไปข้างรอยกัดตรงนี้นะครับชอบฉันลองมาดูกันว่าหลังนี้จะเป็นไงเดียวเวสีมาเดี๋ยวเช้ามาลุ้นกันครับหลังนี้ท่านผู้ชมนี่รอยกุ้ยใหม่ๆเลยครับรอยกุ้ยใหม่ๆมีขี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ดักไว้ตรงนี้แหละดักไว้ตรงนี้เดี๋ยวให้ปันปันดักเอาปันปันกดลงไปลูกอึ๊บกดลงไปกดได้ลงอึ๊บอึ๊บหัวสันหัวคอหมดนี่เขากุ้ยตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะดักไว้ใกล้ๆรอยเขากุ้ยเลยครับเดี๋ยวผมปวดไห่ปันปันแล้วกันนี่ขี้ใหม่ๆนี่รอยกล้วยใหม่ๆครับมีตัวแน่นอนนี่กลางคันนาแบบนี้แล้วครับตอนนี้ก็ได้เพิ่งได้แค่6ลังนี่หนูมาแล้วก็จะคําแล้วหนูมาแล้วเหรอคะหนูอะไรฟันหลอจะกินได้ไงเนี่ยเดี๋ยวรีบไปดักนี่ก็จะคําแล้วครับเดี๋ยวจะพาปันๆเดินดักไปนี่แหละครับถ้าเกิดมีลองรอยไหนสวยๆเดี๋ยวจะพาชมอีกทีนึงครับจุดนี้ร้อยกล้วยใหม่ๆเลยครับถ้าเกิดหน้าฝนมันหายากนิดนึงก็หาทางหาอะไรไม่ได้ก็ดูร้อยกล้วยแบบนี้แหละครับป๊าดพี่น้องจุดนี้ยิ่งจังเลยครับนะเดี๋ยวพามาดูนี่เห็นไหมครับขี้ใหญ่ๆยาวๆนี่นี่กล้วยใหม่ๆเลยครับนี่กล้วยจนแหลกกระเตื้อนี่มุนเมไปหมดนี่นู่นๆแต่ผมไม่กล้าเดินเหยียบนี่กล้วยยังเป็นทางไปนู่นเลยครับอู้นี่ตัวนี้อยู่นี่แหละครับเอาเดี๋ยวจะดักไว้ตัวรอนี่แหละอีกจังหลังนึงครับผมก็จะดักไว้ตรงข้างๆนี่แหละครับเอาวันนี้มาโกยเด้อมาเจอกลางคะนาอีกจุดนึงครับดูโกยนี่อันนี้โกยกัดใหม่ๆเลยครับกัดเงายาวายดูขาวๆนี่เอาในเมื่อโกยตรงนี้ผมก็จะดักไว้มันตรงนี้แหละครับปั๊บเอาเดี๋ยวเรามารอดูกันหลังนี้จะเป็นไงพวกนี้เช้าสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมันใกล้จะค่ำแล้วเดี๋ยวผมกับปันจะรีบเดินดักหนูก่อนครับเดี๋ยวยังไงฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับคอยมาติดตามรับชมรุ่นเดียวกันพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวมาดูเช้าทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่อยากมายามกลางคืนเรามาเหยียบรอยหลายกว่ามันตื้นครับเพราะว่ามันมีแต่คันนานอกนั้นในนาก็มีแต่น้ำครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องปันจะมาได้พ่อไหมได้พ่อไหมครับมาค่ะพรุ่งนี้มาเก็บกับดักหนูได้พ่อไหมอยากเก็บค่ะไปเดี๋ยวพาน้องปันเดินดักเลยกี่หลังลูกนับไปดูเลยเจ็ดหลังอ่ะเดี๋ยวไปลุยดักกับปันเดี๋ยวพรุ่งนี้รอมาติดตามรับชมผลงานของพ่อปันกับน้องปันไปครับไปกันลุงตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะไปเดี๋ยวรอมาลุ้นด้วยกันพรุ่งนี้เช้าครับดักเสร็จเรียบร้อยไปกลับบ้านกันครับไปพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลกันค่ะว่าจะได้หนูหรือไม่ได้หนูโอเคค่ะไปรับชมกันเลยค่ะไปหลังแรกไปดูหลังแรกนี่เดี๋ยวพ่อลงไปดูเองโอเคหลังแรกจะฟาวหรือจะได้หลังแรกนิ่งครับนี่เดี๋ยวเก็บก่อนครับไม่มีอะไรมาแตะเลยหรือน้ำหอมมันไม่หอมนี่เก็บครับไปหลังที่สองอยู่ตรงไหนข้าไหนชี้พอดูหน่อยสิอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกนี่พ่อทำสัญลักษณ์รอยเดินไว้อยู่เดี๋ยวพ่อเข้าไปดูหน่อยสิมันจะเป็นยังไงเนาะวันนี้เนาะนักหนูหนาฝนนี่ก็ต้องรุ่นกันนะครับตรงนี้พี่น้องครับนี่หลังที่สองโอ้โหนิ่งกิ๊บครับนี่กินหอมอาจจะยังไม่แซ่บเนาะไปหลังที่สองแฮวครับเย็บครับไหนอยู่ตรงไหนจำได้ไหมนี่อยู่ตรงนี้นี่ถืออันนี้ให้พ่อกลัวมันดีมันหายดีแล้วพ่อดีแล้วแล้วอีกหลังนึงไปไหนพอวางไว้ที่รถไงหลังแรกใกล้รถหลังนี้เป็นไงเนาะ
โอ้ไม่มีดีดเลยครับเออสงสัยจะแห้วแล้วมั้งจ่าสิวะนี่เออไม่ดีดอ้าวสามหลังแล้วแห้ววันนี้คงจะไม่ได้กินหนูหรอกตอนนี้ก็อย่าลกครับอย่าลกแล้วก็น้ำข้างร้ายครับต้องอุ้มลูกสาวเดินครับอุ้มลูกสาวยามกลับดักหนูไหนล่ะพอดักไปตรงไหนนั่นไงนิ่งเก็บหนูเยอะเย้ยเลยครับหนูมาเยอะเย้ยมาโกยใหม่ๆขี้ใหม่ๆเลยครับเอาเดี๋ยวเก็บหนูเก็บให้พ่อหน่อยลูกถอนขึ้นไหมฮึบโอเคมาไปเดินไปดูต่อหนูนำพ่อไปเลยตกนาครับน้องไปเดินดูทางดีๆด้วยหลังนี้ก็ไม่ดีหลังนี้ก็ไม่ดีดีหรอโอ้โหระวังไงท้องหนูไม่รู้จักอันนี้หรือเปล่าเนาะเอาเก็บครับไปหนูไม่รู้จักกินขี้ไต่กับน้ำหอมสูตรนี่หรือมั้งพ่อได้ดักไว้ไหมทางนู้นอ่ะพ่อมาทางนี้เหรอคะแต่จำได้พ่อทางนู้นพ่อไม่ได้ดักเนาะไปหนูเห็นพ่อเดินไปแล้วพ่อก็พาเดินกลับมาโอเคไปดูสิไม่ดีก็หนูไม่ให้พ่อได้ลุ้นเลยโอ้ไม่ดีแล้วโอ้พาลูกมาทัศนศึกษายังไงนี่ไม่ได้หนูเลยครับอ๋อไม่ดีเออโกยจนบุ่นจนแหลกหมดไม่กินเลยยังไงกันครับเนี่ยนี่ทำไงพ่ออุ้มเอาพ่ออุ้มข้ามน้ำเหรอข้ามน้ำเหรอคะไปอุ๊บเจอข้างหน้าน้ำขาดครับต้องอุ้มลูกสาวข้ามครับเปียกหมดอีกแล้วว่าจะไม่เปียกก็ได้ไม่ดีโอ้เอาไม่ดีเก็บครับเก็บโอ้ลอยหนูมันมาอยู่ดินี่มันโกยจนมันมาโกยอันนี้จะถมปากนี่แล้วไหนยังไงเนาะยังไงเนาะไม่ดีดเลยเออนี่แหละครับพ่อลูกติดครับต้องกระเตงลูกสาวไปเป็นนี่แหละครับ ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเนาะถือว่าพาลูกสาวมาทัศนศึกษาครับ ไม่ดีดไม่ดีดโอ้โหหลังนี้ก็ไม่ดีดเก็บให้พ่อหน่อยโอ้หลังไหนๆก็ไม่ดีดเลยครับสงสัยหนูแถวนี้ต้องแก้มือใหม่ครับแก้มือใหม่นะมันไม่ชอบขี้ไต่มากนี่แล้วมันชอบอะไรไปดูกันต่อครับเข้าไปทางไหนอ่ะนี่แหละทางหน้านี่แหละลงตกน้ำหรือเปล่าไปเดี๋ยวพ่อพาข้ามไม่ดีไม่ดีเลยไม่พาลุ้นกับพ่อเลยโอ้เดินจะเหยียบกลับเลยไม่ดีลูกสาวบอกโอ้สงสัยเขาไม่ชอบจริงๆครับหนูแถวนี้ฮะถ้าไม่ชอบไม่ได้ก็จะว่ากันเนาะลงน้ำอีกแล้วไม่ดีโอ้ยเงียบหมดเลยครับเอาได้ลูกเก็บตรงนี้กุ้ยใหม่ๆเลยครับนี่กุ้ยมาขึ้นก็มากุ้ยครับนี่โอ้ต้องเอาอะไรมาดักครับนี่มาขึ้นก็มาโกยนี่เอานี่ผมให้ดูนี่เห็นไหมโกยกินหัวยาวไว้ใหม่ๆเลยครับโกยจนแหลกลานไปหมดพี่คะไม่ใช่คุณพ่อที่เปียกนะคะหนูก็เปียกตามไปด้วยค่ะ มาไปเดี๋ยวต้องแก้มือครับมาหลังต้องแก้มือไปดูหลังสุดท้ายกันครับนี่หลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายโอ้หลังสุดท้ายกันนิ่งครับหนูไม่กินดวงครับ
อยู่นี่หนูไม่กินด้วงครับโอ้ยก็ขออภัยท่านผู้ชมทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองครับคือรอยหนูอย่างหลายเลยครับอย่างที่ให้ดูก็ให้ชมแล้วครับแต่ว่าก็การหาอยู่หากินนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าวันนี้แห้วจริงๆครับแต่ว่าถึงจะแห้วยังไงก็จ่าสิว่าก็ยังไงก็จะลงคลิปนะครับแต่ว่าก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมทุกคนด้วยที่ไม่มีแต้มให้ดูเลย มาทดลองครับวันนี้มาทดลองว่าหนูแถวนี้จะกินด้วงไหมเดี๋ยววันหลังต้องลองหาเหยื่อปูหาอะไรมาลองดูกันครับเพราะว่าเห็นรอยกินหอยกินปูเต็มเลยครับอ่ะวันนี้ขอค้างไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ขอค้างไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะลองใหม่ด้วยเหยื่อสูตรใหม่ว่าเจ้ามันได้ไหมหนูหลายอยู่ครับมันมีแค่9หลังอ่ะก็อยู่ที่เราวางไว้ทั้งนู้น5หลังไงลูกจำไม่ได้ไงโอ้โหไปไปเดินกลับกันสำหรับเดินกลับเราเดินกลับนี่เดี๋ยวพ่อพากลับทางนี้อ่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปปุ้งจ่าศิวะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวมาแก้มือใหม่แน่นอนไปคลิปนี้แห้วๆเสียใจไหมที่ไม่ได้หนูรู้สึกไปเดินดักตั้งนานปวดเท้าก็ปวดดูสิไปกลับบ้านกันไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะรู้สึกเสียใจปวดเท้าอุตส่าห์เหนื่อยเนาะ คราวหน้าพ่อมาไหมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอกดติดตามช่องชีวะพาชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ